ปัญหาเรื่องผลกระทบจากการกำจัดขยะที่มีสารโลหะหนักปนเปื้อนไม่ได้มีเพียงเฉพาะจังหวัดสมุทรสาครเท่านั้นแต่ปัญหาในลักษณะนี้ได้กระจายไปทั่วประเทศที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในภาคอีสานตำบลโคกสะอาดอำเภอคล้องชัยจังหวัดกาฬสินธุ์กลายเป็นศูนย์กลางการคัดแยกหรือชิ้นส่วนแลกเปลี่ยนของเก่าที่รับมาจากโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศปัญหาใหญ่ก็คือมีซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปีทุ่งนากลายเป็นที่เผากำจัดเศษวัสดุที่ขายไม่ได้อย่างโฟมพลาสติกอย่างรถยนต์การเผาขยะอันตรายทำให้มีการปนเปื้อนของโลหะหนักในดินและในขี้เถ้าปริมาณสูงมากโดยเฉพาะตะกั่วและทองแดงชาวบ้านที่เข้าไปคัดแยกเศษวัสดุที่เหลือจากการเผาบริเวณบ่อทิ้งขยะของอบต.โคกสะอาดมีโอกาสได้รับสารตะกั่วและทองแดงเข้าสู่ร่างกายสูงโดยเฉพาะเด็กการเล็งเห็นถึงภัยอันตรายร้ายแรงด้านสุขภาพที่มาจากสภาพแวดล้อมเป็นพิษต่อคนไทยทั่วประเทศนำไปสู่การจัดประชุมวิชาการเรื่องวิถีแห่งการป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพในหัวข้อสารตะกั่วเป็นพิษในเด็กเขตอุตสาหกรรมปัญหาที่ไม่อาจหมกเม็ดอีกต่อไปซึ่งโรงพยาบาลรามาธิบดีได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้สีเนี่ยทางมูลนิธิคุณนิเวศนะค้นพบมันเป็นการกระจายตัวมาจากโรงงานในพื้นที่ของท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้างสุขภาพและกิจกรรมพิเศษคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดสัมมนาได้เชิญประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาแลกเปลี่ยนรับฟังและร่วมเรียนรู้ปัญหาในพื้นที่อื่นๆพร้อมช่วยกันเสนอความคิดเห็นเพื่อหาทางออกร่วมกันพื้นที่ทีเดียวนะคะปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยมีนิคมอุตสาหกรรมเขตประกอบการอุตสาหกรรมหรือชุมชนเพ็ญโฉมแท้ตั้งผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณานิเวศได้ติดตามนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมมลพิษอุตสาหกรรมและสารเคมีอันตรายที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชนและคนงานสิ่งแวดล้อมและสังคมมาตั้งแต่ปี2541ได้มาเล่าประสบการณ์ที่เธอทำงานในพื้นที่ว่าจริงๆแล้วชาวบ้านไม่ได้ต่อต้านโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้ามาตั้งในชุมชนแต่พวกเขาอยากให้เจ้าของกิจการคำนึงถึงความปลอดภัยในด้านสุขภาพของประชาชนด้วยการละเลยปัญหาแอบปล่อยของเสียจากโรงงานและไม่ได้ถูกควบคุมอย่างจริงจังจากกระทรวงอุตสาหกรรมทำให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขและยังคงอยู่แบบนี้ต่อไปทีนี้ตอนนี้เนี่ยตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้เนี่ยจะมีหลายกรณีมากเลยนะคะที่เกิดขึ้นและเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของขยะอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องแก้นะคะล่าสุดเมื่อไม่นานนี้เนี่ยทางอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้แจ้งนะคะได้ให้ข้อมูลกับทาง DSI ใช่ไหมคะว่ามีขยะอันตรายและก็ขยะอุตสาหกรรมหายไปจากระบบประมาณ31ล้านตันซึ่งใน31ล้านตันเนี่ยจะเป็นขยะที่อันตรายอยู่ประมาณเกือบ2ล้านตันนะคะขยะที่หายไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมส่วนหนึ่งที่หายไปเนี่ยเราก็เชื่อว่าก็มีการไปลอบทิ้งนะคะในพื้นที่เกษตรหลายๆแห่งเจ้าของที่อยากจะรู้ตัวบ้างหรือไม่รู้ตัวบ้างก็แล้วแต่เนี่ยก็มีการไปลอบทิ้งในพื้นที่แถบนั้นโดยเฉพาะที่ฉะเชิงเทราล่าสุดนี้เราก็ได้ยินกรณีหนองแหนใช่ไหมคะที่มีการลอบยิงผู้ใหญ่จบนะจนเสียชีวิตเราเชื่อว่าถ้ากรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้มงวดนะคะแล้วก็ตรวจสอบจริงๆเนี่ยแล้วก็พยายามติดตามจับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่ประพฤติผิดกฎหมายหรือว่าโรงงานหรือว่าบริษัทที่รับขนส่งขยะต่างๆแล้วมารอบทิ้งเนี่ยถ้าจะติดตามจับกลุ่มแล้วก็เอามาดำเนินคดีจริงๆเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะทำได้ดีทีเดียวนะคะอาจจะได้ไม่ทั้งหมดนะคะแต่ว่าเราก็เชื่อว่าถ้าร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่า DSI แล้วเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะป้องกันปัญหาได้ระดับหนึ่งหรือว่าแก้ปัญหาได้ทีนี้มันก็อยู่ที่จะมีความเข้มงวดแล้วก็จริงจังในการบังคับใช้กฎหมายอย่างไรบ้าง
ย้อนกลับไปที่ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาการรอคอยผลการตรวจหาค่าสารตะกั่วในเลือดเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหัดใหญ่ก็สิ้นสุดลงเมื่อสมศรีธีระกำจายผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้วิเคราะห์ผลออกมาจนสำเร็จทั้งหมดก็ค่าที่ออกมานี่ก็จะมีค่าที่เกินกว่าปกติค่อนข้างสูงนะคะคุณปกติแต่ผลการตรวจสอบก็พบว่าในเด็กนักเรียน165คนนะฮะมีสารตะกั่วสูงกว่าค่า10ไมโครกรัมต่อเดซิลิตรเนี่ยนะถึง65คนนะซึ่งจัดว่าเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ44นะที่สูงกว่าค่ามาตรฐานนะฮะสำหรับคุณครูผู้ใหญ่ในโรงเรียน11คนไม่มีใครสูงเลยนะในบรรดาเด็กนักเรียนที่เราเจาะก็ผู้ชายเนี่ยจะมีผลเลือดที่ผิดปกติมากกว่าผู้หญิงอันนี้ก็เป็นธรรมชาติเพราะว่าผู้ชายนี่ออกไปเล่นลุยตามดินตามทรายก็อาจจะได้รับฝุ่นผงสารตะกั่วที่ลอยมาจากโรงงานหรืออาจจะไม่ใช่โรงงานนี้แห่งเดียวด้วยซ้ำไปอาจจะมีโรงงานอื่นๆอีกนะเราตรวจเรื่องในอนุบาล1ถึงป .6 ก็พบว่าอนุบาล1เนี่ยสูงประมาณร้อยละ20กว่านะแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆเลยจากว่า20กว่าเป็นร้อยละ30 35 36 37จนไปถึงร้อยละ40กว่านะ50กว่าจนร้อยละ70กว่าในชั้นป.4นะแล้วก็ป.5กลับลดลงแสดงว่าสัดส่วนของคนที่เด็กนักเรียนที่มีสารตะกั่วสูงเนี่ยนะมันสูงขึ้นตามวัยเลยนะสูงสุดถึงขั้นป.4หลังจากนั้นก็ลดลงเหตุผลนี้เรายังไม่ทราบแน่ชัดนะโดยรวมสรุปว่าคิดว่าไม่ใช่เด็กอายุ8เดือนคนเดียวที่กำลังอยู่ในความเสี่ยงนะแต่ว่าเด็กทั้งพื้นที่นะของตำบลนั้นนะมีความเสี่ยงทั้งหมดเลยนะอาจจะต้องมีการพิจารณาการตรวจคัดกรองเด็กทุกคนที่มาใส่อยู่ในที่นั้นไม่ว่าจะอยู่ในศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนไหนก็ตามแต่บ้านเรือนอยู่ตรงบริเวณนั้นทั้งหมดอ่ะควรจะถูกตรวจคัดกรองแล้วก็จะได้พิจารณาการรักษาต่อไปนะการแพร่กระจายผงฝุ่นตะกั่วของโรงงานบริษัทซินหงเฉิงอินเตอร์เทคจำกัดจนทำให้เด็กรายหนึ่งเกือบเสียชีวิตและเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่มีสารตะกั่วในเลือดสูงเกินค่ามาตรฐานทำให้ขณะนี้อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครได้มีคำสั่งปิดโรงงานปนเปื้อนแห่งนี้แต่เมื่อทีมงานสืบสุขภาพโทรตรวจเช็คกับชาวบ้านในพื้นที่พวกเขากลับบอกว่าโรงงานได้ย้ายการผลิตไปอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่ตั้งเดิม